ฝุ่นพิษ PM2.5 ล่าสุดนะครับเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ท่านนี้จากคณะสถาปัตย์เนี่ยท่านเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดซึ่งสาเหตุมันก็มาจากสารไอฝุ่นพิษ PM2.5 เพจ Facebook ของคณะสถาปัตย์ของมช.ขึ้นข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศาสตราจารย์ดร.ระวิวรรณซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับครอบครัวที่วัดสวนดอกซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบําเพ็ญกุศลศพของอาจารย์ได้ไปเจอกับสามีของดร.ระวิวรรณเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ท่านเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอาการไอมีเลือดออกมาด้วยตอนแรกเข้าใจคิดว่าเป็นเรื่องของลองโควิดมั้งก็เลยยังไม่หายก็เลยไปตรวจสุขภาพที่คณะแพทย์ของมช.เนี่ยแหละครับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยอาจารย์ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่4ครับแล้วก็เริ่มรักษาหาสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดว่ามันมาได้ยังไงนำเนื้อเยื่อไปตรวจพบว่ามันเป็นผลจากฝุ่นพิษ PM2.5 มันร้ายมากนะครับมันทำให้ยีนเนี่ยกลายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นตัวที่เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาในปอดครับอาการเริ่มแรกเนี่ยก็คือช่วงมันมีช่วงประมาณปลายเดือนมกรากุมภาปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นอาจจะมีอาการที่ค่อนข้างไอเยอะพอสมควรมันไอแล้วมันมีเสลดออกมาแล้วเสลดมันมีเลือดออกมานิดนึงก็มาตรวจกับทางคณะแพทย์โดยตรงทีนึงด้วยกันทั้งทำ CT scan ทั้งทำ MRI ทั้งหมดก็พบว่าที่ปอดเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราเห็นคือหมอตรวจปุ๊บก็เป็นมะเร็งระยะที่4เลยวิธีการรักษาจะต้องหาสาเหตุของการเกิดมะเร็งก่อนว่ามะเร็งปอดตัวนี้มันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะใช้วิธีการรักษาที่ถูกต้องเอาเนื้อเยื่อสุ่มเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเนื้อเยื่อที่ปอดตรวจก็เป็นผลจาก PM2.5 ทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์เกิดขึ้นยีนกลายพันธุ์โอ้น่ากลัวนะคะทีนี้มีข้อมูลจากหมอหม่องคุณหมอรังสฤทธิ์กาญจนวณิชค่ะเป็นอาจารย์แพทย์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกโรคมะเร็งปอดเนี่ยทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิตทุกปีนี่ไม่รวมประชาชนที่รับผลกระทบและต้องเสียชีวิตจากโรคนี้และไม่เป็นข่าวนะคะเชียงใหม่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดเป็นอันดับต้นๆของประเทศทั้งที่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ด้วยงานวิจัยฝุ่นพิษ PM2.5 ทำให้เกิดโรคมะเร็งแต่เวลาที่คนเสียชีวิตจากมะเร็งปอดหรือหัวใจไม่มีใครเขียนว่าเสียชีวิตจากฝุ่นพิษ PM2.5 คุณหมอมองว่ามันคือปัจจัยการเสี่ยงให้ก่อให้เกิดโรคอยากให้รัฐบาลวางมาตรการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นพิษอย่างจริงจังสักทีค่ะแล้วก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศนะครับที่ศึกษาในเรื่องของกลไกต่างๆก็พบว่าการมาอยู่ในพื้นที่ที่มี PM2.5 นะครับมีพิษทางอากาศในระดับที่ไม่ปลอดภัยเป็นเวลานานเนี่ยจะมีการกระตุ้นทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของยีนนะฮะแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดเนี่ยสูงขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงว่าเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันไม่ใช่เป็นความผลกระทบระยะสั้นที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราแสบตาเราเจ็บคอแหมมีผื่นบางคนจะบอกแหมพวกนี้คล้ายกับว่าทำไมแบบที่บ่นจังเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นความตายโดยการเป็นพิษสะสมซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราพยายามจะเตือนพยายามจะบอกกับรัฐบาลให้เข้าใจผลกระทบว่ามันมากขนาดไหนคือถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆตามมาจากฝุ่นพิษ PM2.5 เพราะอาจารย์ของมช.ที่ต้องเสียชีวิตจากต้นเหตุฝุ่นพิษ PM2.5 ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีหลายท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษอาภาจากคณะรัฐศาสตร์โพสต์ว่ามีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดไร้เรียงเลยมีนาคมปี65รองศาสตราจารย์พานุวรรณจากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันยายนปี2566รองศาสตราจารย์มงคลจากภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ของมช.เช่นกันครับแล้วอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่ริเริ่มศึกษาฝุ่นพิษมาตั้งแต่ปี2550ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักฝุ่นพิษ PM2.5 แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเสียชีวิตอีกนะครับธันวาคมปีที่แล้วคุณหมอกฤตไทยจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทย์มช.เจ้าของเพจสู้ดีวะ
ค่ะอาจารย์อาจารย์หมอคุณหมอก็เสียชีวิตไปและคุณผู้ชมล่าสุดก็คือศาสตราจารย์ระวิวันจากคณะสถาปัตย์นะครับคำถามคือแล้วแบบเนี้ยต้องรอให้ต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ถึงจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 รวมถึงแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่ได้มีข้อมูลจากเพจศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอ้างอิงข้อมูลมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ามีผู้ป่วยที่รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมารักษาจากการเป็นมะเร็งปอดปี64มากที่สุดอยู่ในพื้นที่ไหนอำเภอเมืองกับอำเภอแม่ริม2พื้นที่นี้น่าเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศคุณภาพอากาศมันแย่ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่ามีผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สถิติ1มกราคมถึง15มีนาคมที่ผ่านมาเพราะได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ตามหน้าจอคุณผู้ชมครับจำนวนคนที่มารับการรักษาหน้าจอทางด้านขวามือ 3,339 คนของปีนี้นะ1มกราคมถึง15มีนาคมที่ผ่านมาถ้าเทียบกันทางด้านซ้ายมือของปีที่แล้วตัวเลขคนละเรื่องเลยนะครับปีที่แล้ว10,000 กว่าปีนี้30,000เข้าไปแล้วก็แสดงว่าสถานการณ์ปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วจำนวนของผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัวแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของโรคภูมิแพ้กำเริบเยื่อบุจมูกอักเสบโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเยื่อบุตาอักเสบโรคหืดเลือดกำเดาไหลโรคถุงลมโป่งพองก็เจอเหมือนกันฮะใช่ค่ะทีนี้ปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5 ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะท่านบอกเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันเร่งมือแก้ไขวันนี้ทีมวิจัยของ Stanford University นำโดยศาสตราจารย์เอริก้าแพมเบกมารายงานเรื่องกรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับรัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนค่ะตามที่เคยหารือกันช่วงที่ท่านนายกไปเยือนสหรัฐอเมริกานะคะโดยความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนและอ้างอิงผลการศึกษากลไกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผาดึงเอาซัพพลายเชนเข้ามาร่วมมือควบคู่กับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศขอความร่วมมือในการลดการเผาของประเทศเพื่อนบ้านด้วยทีนี้ดูอากาศล่าสุดเช้าวันนี้จากเว็บไซต์ IQ Air กันหน่อยนะคะรายงานดัชนีคุณภาพอากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ค่ะตอนนี้เลยเนาะโอ้โหสันทรายเชียงใหม่328สีนี้เข้มกว่าม่วงนะคะเพราะมันทะลุ300ไงใช่ค่ะนี่โอ้ยน่ากลัวจริงแล้วก็แม่ออนเชียงใหม่นะคะแล้วก็อำเภอเมืองเชียงใหม่260คือสีม่วงหมดเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่220อันดับ5เชียงรายเมื่อเช้านี้รายงานไปยังไม่ม่วงนะตอนนี้ม่วงแล้วเป็น207แล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยยิ่งสายยิ่งหนักสถานการณ์ยิ่งหนักนะครับบ่ายก็เช่นเดียวกันเพราะมันถึงเวลาเผาไงค่ะ